รื่องราวของชายที่นอนสู้ชีวิตไปช่วยนะเขาดูแลสวนต้นไม้ที่เขาจะตัดทิ้งมันล้มมาใส่ผมหนังศีรษะเปิดเห็นหัวกะโหลกเลยทรมานมากสรุปออกมาก็คือว่าอกถึงเท้าข้างล่างนี่เอามาพาดเลยนะฮะเดินไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นพาระบอกหมอว่าฉีดยาให้ผมตายไปอะไรทำให้คุณจอมกลับมาสู้ลูกสาวกับพ่อแม่เขาจึงสู้ด้วยสิ่งที่เหลืออยู่ส่วนที่เราขยับได้ก็คือมือก็เริ่มวาดเพื่อเป็นรายได้ดูแลครอบครัวการนอนแล้วมองภาพมันจะต่างกับคนทั่วไปหรือยากยังไงไหมยากมากปวดคอหมดเลยให้ตัวเองสู้ต่อไปขอให้พ่อแม่ลูกสาวเชื่อในตัวผมสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 Presented by Hilux Rewardในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่นอนสู้ชีวิตเรียกอย่างนี้เพราะว่ากระดูกต้นคอของเขานี่หักนะฮะหักชนิดว่าต้องใส่สปริงขยับนี่ลำบากมากแล้วก็ตั้งแต่ช่วงอกลงไปเนี่ยถึงเท้าข้างล่างนี่เอามาพาดเลยนะฮะขยับไม่ได้เดินไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวทั้งเจ็บปวดทั้งทรมานทั้งรู้สึกว่าเป็นภาระไร้ประโยชน์จนเขาไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่ด้วยพลังแห่งความรักที่เขามีต่อพ่อต่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต่อลูกสาวทำให้เขาสู้ต่อครับนอนแล้วก็ฝึกวาดภาพนี่คือภาพต่างๆผลงานของเขานะฮะเพื่อเป็นรายได้ดูแลพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็เพื่อรักษาตัวเองเอาส่งพลังกายพลังใจให้กับผู้ชายที่นอนสู้ชีวิตคนนี้นะครับมาเลยครับแล้วก็มาแบบนี้นะเพราะว่าชีวิตตอนนี้นอนอย่างเดียวครับดูสิครับขยับก็ไม่ได้นะฮะมาเราสวัสดีกันครับชื่ออะไรนะครับชื่อวัฒนาจันทร์ชัยครับครับชื่อเล่นๆตรงนี้ก็คือชื่อจอมครับชื่อจอมบอกท่านผู้ชมก็คือว่านอนเป็นหลักถูกไหมครับตั้งแต่หน้าอกลงไปรู้สึกไหมมันจะชาหมดเลยไม่รู้เรื่องเลยครับขออนุญาตเนาะครับท่านผู้ชมชมนิดนึงได้ครับเนาะเอาฝั่งไหนดีล่ะฝั่งนี้เนาะพอให้เห็นว่าก็ต้องรับราบอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมเอาเท่าที่ดูได้นะเท่าที่ดูได้ประมาณอย่างนี้แต่ประเด็นคือคอมันหักเลยหรอมันไม่ถึงกับหักกับแต่กระดูกมันเกือบจะหลุดอ๋อครับเอี้ยวหมุนได้ไหมครับไม่ค่อยได้ครับโอ้ได้แค่นี้ถามจริงๆเลยนะแรงกายแรงใจพร้อมสู้ต่อหรือว่าบางทีมันก็ไม่ไหวบางครั้งมันไม่ไหวครับมันเบื่อกับสุขภาพตัวเองมันป่วยไหวในใจคิดต่อหรือไม่ต่อเอาถามตรงๆอยากสู้ต่อสู้ต่อนะครับผมแม้จะพิการไม่สามารถขยับตัวได้แต่คุณจอมก็ขอนอนสู้ชีวิตไม่คิดยอมแพ้เพราะไม่อยากเป็นภาระให้กับคนอื่นจนทุกวันนี้นอนวาดรูปสร้างรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่และลูกได้ชีวิตที่สู้ไม่ถอยของคุณจอมเขาต้องผ่านความทรมานและความเจ็บปวดอะไรมาบ้างวันนี้เราไปให้กำลังใจเขาพร้อมๆกันครับคุณจอมเป็นคนจังหวัดสงขลาครับผมฐานะครอบครัวเราอยู่ในระดับแค่ไหนฐานะยากจนครับอาชีพหลักก็คือรับจ้างกรีดยางมันยากลำบากใช่ไหมใช่ครับก็ว่ากันไปนี่คือชีวิตของคนที่ยากจนก็ต่อสู้กันไปคุณยอมสนใจเรื่องการวาดภาพยังไงมันยังไงชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กๆแล้วมันชอบเองใช่ไหมใช่ครับเด็กคนหนึ่งชื่อจอมเนี่ยนะชอบวาดรูปก็ไปบอกแม่พ่อว่าอยากเรียนวาดรูปได้ไหมไม่ได้ครับอย่าว่าแต่ว่าไปเรียนวาดรูปแล้วไม่ได้เรียนปกติคือเรียนหนังสือปกติได้ไหมได้แค่ม.3แล้วฉะนั้น เรียนต่อยังไงรับจ้างทำงานแปลว่าคุณจอมหาเงินเองเหร
ใช่ครับก็แปลว่าสู้ชีวิตมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายจบไปถึงขั้นไหนครับกศน.ม.6ครับม.6เนาะครับผมเออนะแล้วก็มีครอบครัวนะตอนนั้นอายุ23ครับ23มีครอบครัวมีลูกมั้ยครับมีลูก1คนครับลูก1คนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับมีลูก3 1คนก็ว่ากันไปอ้าวมาเกิดเหตุวันนั้นคืออะไรไปช่วยน้าของพลบาทเขาดูแลสวนแล้วเกิดอะไรขึ้นต้นไม้ที่เขาจะตัดทิ้งมันล้มมาใส่ผมมันอะไรมันกิ่งแห้งมันลงมาเองหรือว่าตัดแล้วมันพลาดตัดแล้วลมมันพัดอ๋อตัดไอ้กิ่งนั้นมันก็คือจังหวะที่มันจะลงใช่ครับมันมาลงที่เราใช่ครับคือมาลงตรงไหนฮะที่คอเลยที่คอเลยครับพอปั้งตรงนั้นรู้สึกอะไรบ้างหรือไม่รู้สึกเลยก็สลบไปเลยโอ้สลบไปเลยครับดูนะครับว่าตั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฟื้นขึ้นที่ไหนที่ตรงนั้นหรือที่โรงพยาบาลหรือยังไงที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นตอนฟื้นความรู้สึกก็คือทรมานมากโอ้ดูอาการหน่อยตรงศีรษะมันเป็นยังไงบ้างเป็นตรงศีรษะหนังศีรษะแหกครับฮะหนังศีรษะเปิดเห็นหัวกะโหลกเลยคอเล่าเรื่องคอเลยเนี่ยมันเจ็บจนชาแบบว่ามันไม่รู้สึกเจ็บแล้วตอนนั้นมันหมอก็มาช่วยเรื่องใส่ใช่ครับใส่เหล็กครับแล้วก็แต่งจัดกระดูกแล้วก็หัวจะบวมเท่ากับหมอนเลยฮะบวมมึงขนาดนี้เหรอครับเราเห็นว่าตัวเราบวมหรือว่าเนื้อเราบวมเห็นเหรอครับเพราะฉะนั้นในคอตอนนี้ก็เขาเรียกว่าใส่สปริงเข้าไปนะหลักก็คือประคองเอาไว้ใช่ครับหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะไม่ค่อยได้จะต้องระวังใช่นะเพื่อให้เขาได้อยู่อ้าวดูนะแล้วเขาก็ยังสู้ต่อหรือมันไม่ไหวละตอนนั้นเขาคิดจะยอมแพ้เหมือนกันแล้วบอกใครบอกตัวเองหรือว่าบอกใครคุณหมอแล้วบอกหมอว่าอะไรครับบอกหมอว่าฉีดยาให้ผมตายไปเลยคนรอบข้างตอนนั้นใครอยู่ด้วยบ้างแม่อยู่คนเดียวแม่อยู่คนเดียวคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่อยู่ข้างเขาหมดเลยใช่ค่ะคุณแม่เห็นทั้งหมดที่เขาเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะวันนี้คุณพ่ออยู่ด้วยคุณพ่อสวัสดีนะครับคุณพ่อไม่ได้อยู่แต่รู้ใช่ไหมครับครับแต่คุณแม่เห็นหมดเลยคุณแม่อยากจะพูดอะไรไหมว่าสิ่งที่เห็นมันเจ็บปวดหัวใจแค่ไหนมันทรมานหัวใจที่เห็นลูกเขาร้องไหมเขาบ่นไหมเขาปวดแค่ไหนนะลูกปวดแค่ไหนแม่ก็เจ็บกว่านั้นเยอะเลยนะใช่ค่ะแล้วแม่บอกเขาไหมบอกว่าให้สู้เพราะมีพ่อกับแม่อยู่ข้างกายให้สู้ต่อไปให้สู้อย่างนี้นะใช่อะไรทำให้คุณจอมกลับมาสู้ลูกสาวกับพ่อแม่โอ้คิดอะไรอยู่ในใจถึงสู้คิดอยากจะหายกลับมาเดินได้และนั่นก็เหมือนเป็นพลังที่ทำให้คุณจอมมีแรงฮึดอยากมีชีวิตอยู่ต่อซึ่งคุณจอมต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง2เดือนโดยที่ร่างกายเป็นอัมพาตตั้งแต่คอจนถึงปลายเท้ามีเพียงมือ2ข้างเท่านั้นที่พอขยับได้ซึ่งก็ได้ภรรยาของคุณจอมนะครับเป็นคนดูแลนั่นเองเพราะฉะนั้นกลับมาบ้านสรุปออกมาก็คือว่าขยับไม่ได้ต้องนอนใช่ครับอ่ะงั้นส่วนที่เราขยับได้ก็คือมือแขนครับศีรษะก็นิดหน่อยใช่ครับนะอีกหนึ่งสิ่งก็คือน้ำใจของภรรยาใช่ไหมใช่ครับเขาดูแลคุณจอมยังไงครับดูแลผม3ปีครึ่งครับวิธีก็คือยังไงไปอยู่บ้านใครผมไปอยู่บ้านภรรยาเพราะอะไรฮะเพราะว่าอยากอยู่กับลูกจริงๆวันนี้ลูกมาด้วยนะนะสวัสดีนะลูกหนูชื่ออะไรคะชื่อปอยค่ะจ้าจ้าหนูรักคุณพ่อแค่ไหนลูกรักมากมากเลยนะหนูสงสารคุณพ่อแค่ไหนลูกสงสารมากค่ะอ๋อเขาก็รักพ่อเขาก็อยากให้พ่อเขาสบายนะครับก็ไปอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันบ้านภรรยาในใจคิดว่าอะไรไหมที่ไปอยู่บ้านภรรยาอยู่กับพ่อแม่ภรรยาก็เกรงใจเขา
เพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นภาระคือเขาก็คิดตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมว่าถ้าเกิดเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นภาระของทุกๆคนใช่ไหมคุณแม่เพราะนั้นเข้าไปอยู่กับภรรยาเขาก็เกรงใจบ้านภรรยาใช่ไหมค่ะถึงขั้นบอกกับภรรยาว่าขอกลับไปอยู่บ้านแม่ขอแยกทางแยกกันอยู่หรือแยกถาวรแยกกันอยู่ก่อนครับช่วงแรกภรรยาให้กำลังใจยังไงไหมครับเขาก็บอกว่าอยู่กับลูกก่อนให้ลูกจำหน้าพ่อได้ก่อนแปลว่าเขาห่วงเราจริงๆถูกไหมใช่แล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยกันใช่ไหมแต่มันก็เบื่อใช่ไหมแต่ละวันนะเอาดูในช่วงนั้นก่อนนะที่อยู่กับภรรยาใช่ไหมแก้เบื่อกันยังไงฮะแก้เบื่อผมก็ให้เขาไปซื้อกระดาษวาดรูปให้อันนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะครับเพราะอะไรล่ะเพราะอยากมีรายได้อยากมีรายได้วาดเป็นภาพอะไรเป็นอะไรฮะภาพดินสอขาวดำเอาดินสอขาวดำเอากระดาษมาวาดแล้วมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วท้อไหมหรือฝึกไปอีกไม่ท้อฝึกไปอีกครับวาดนานๆก็มือก็ถือดินสอไม่ค่อยได้มันจะตกการนอนแล้วมองภาพมันจะต่างกับคนทั่วไปหรือยากยังไงไหมยากมากปวดคอหมดเลยปวดคอนะเพราะชันคอไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้โอ้โหไม่ได้แล้วทำยังไงดีอ่ะก็ขอให้พ่อซื้อโทรศัพท์ให้โอ้แล้วก็ผมก็เปิดไปเจอเพจของอาจารย์ดนจูกระโทกอาจารย์ดนเป็นใครล่ะแกเป็นผู้พิการเหมือนกันครับแล้วก็อาจารย์ดนเป็นผู้พิการใช่ครับแล้วก็วาดรูปนี้เหรอใช่ครับโอ้ออกไปขออาจารย์ดนนะผมก็เลยหน้าด้านขอแกเรียนเลยโอ้แล้วตกลงอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้หมดเลยไหมแกบอกหมดทุกอย่างที่แกรู้เลยเอาอาจารย์ให้กำลังใจยังไงแค่ไหนล่ะเขาบอกว่าให้สู้ต่อไปโอ้เพราะว่าศิลปะจะเลี้ยงจอมเองเขาบอกพูดอย่างนี้เลยเหรอครับทำไมกล้าพูดขนาดนี้เพราะว่ายังเพิ่งเริ่มเรียนเองเขามั่นใจในพรสวรรค์ที่ผมมีโอ้รักแกมากแกเสียชีวิตไปแล้วฮะอ๋อเสียไปแล้วเหรอครับอยากจะขอบคุณอาจารย์แค่ไหนอยากจะพูดอะไรยังไงเท่าไหร่เอาเลยครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆครับถ้าอาจารย์ได้ยินผมอยู่ก็ทุกวันนี้ผมสู้เพื่อทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่เมตตาเด็กคนหนึ่งให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ขอบคุณมากมากครับขอให้อาจารย์อยู่ในภพภูมิที่ดีขอบคุณครับเรียกว่าอาจารย์ดนนั้นเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณในชีวิตของคุณจอมเพราะถ่ายทอดวิชาวาดรูปให้คุณจอมจึงตั้งใจเรียนวาดภาพเพื่อหวังจะใช้ศิลปะเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวแม้ตัวเองจะต้องนอนวาดอย่างลำบากก็ตามอ้าวทีนี้ก็ได้ฝีมือมาใช่ไหมก็เริ่มวาดครับก็เริ่มขายได้ใช่ไหมครับผมภาพแรกมันเป็นสีหรือเป็นขาวดำเป็นภาพขาวดำครับแรงเงาดินสอเนี่ยเหรอใช่ครับโอ้รูปอะไรอ่ะจำได้ไหมเป็นกินนาลีก็ขายภาพแรกได้รู้สึกดีใจแค่ไหนดีใจมากครับเพราะว่ามีเงินซื้อนมให้ลูกสาวโอ้แสดงว่าพลังของคุณจอมก็คือลูกสาวคนนี้ครับอันนี้คืออยู่ในขั้นไหนแล้วเนี่ยถึงระดับไหนแล้วอันนี้ดีขึ้นเยอะมากแล้วพัฒนาไปพอสมควรแล้วใช่มั้ยอันนี้คือดีแล้วใช่มั้ยครับรูปนี้นานแค่ไหนมั้ยฮะรูปนี้ผมวาดอยู่2วัน2วันครับโอ้โหเร็วมากสิถามราคาได้มั้ย 1,200 บาทครับตอนนั้น 1,000 กว่าบาทเนี่ยเหรอใช่ครับบางชิ้นก็หลักร้อยด้วยใช่มั้ยครับอย่างเงี้ยอีกเท่าไหร่ล่ะอันนี้ก็ 1,200 บาทครับ1,200 ต่างๆเหล่านี้นะโอ้เขาตั้งใจมากนะคุณพ่อคุณแม่คนที่ซื้อภาพแรกของคุณจอมไปเขารู้ไหมว่าคุณจอมนอนวาดเจอเหตุอย่างนี้รู้ไหมรู้ครับโอ้บางครั้งเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องผลงานอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของพลังที่จะช่วยกันเพราะว่าถ้าเกิดภาพที่คุณจอมบอกห่วยเนี่ยนะไม่ถูกซื้อไปภาพสวยๆเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ยังอยู่กับภรรยานะที่ก็พอขายภาพได้บ้างแต่ก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา
ไม่คิดก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของทุกคนถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เป็นภาระไหมไม่เป็นภาระค่ะคุณแม่มาตรงนี้นิดหนึ่งนะห่วงแค่ไหนคุณแม่ห่วงมากค่ะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังตอนนี้ถือว่าก็ดีตามลำดับอ๋อก็ดีขึ้นสิค่ะแต่เขาก็ยังไปหาหมอบ้างใช่ค่ะเพราะเขามีแผลกดทับตรงนี้อีกนะอดห่วงไม่ได้นะขอบคุณคุณแม่นะครับนะคุณพ่อก็ส่งกำลังใจเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือยังอยู่ช่วงกับภรรยาอดคิดไม่ได้นะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจขอกลับไปอยู่กับพ่อแม่เขาก็เลยย้ายมาอยู่ใช่ไหมซึ่งพ่อแม่ก็ไม่มีบ้านช่องถูกไหมก็ไปอยู่กับใครล่ะไปอยู่บ้านญาติเอาไปอยู่บ้านญาติบ้านญาติครับนะส่วนลูกพอย้ายมาอยู่ก็ไม่ได้เจอลูกหรือไงไม่ได้เจอเจออาทิตย์ละครั้งอ๋ออาทิตย์ละครั้งดูคิดถึงพ่อไหมแต่ละวันแต่ละวันค่ะคิดถึงนะมาดูนี่มานี่มานี่สิลูกมาเอาม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 าหาพ่อเวลาเจอหนูเจอพ่อหนูทำยังไงลูกตัวเล็กตัวน้อยนะเนี่ยตอนนี้10ขวบเองนะใช่ไหมนะเข้าใจชีวิตหนูเลยนะมันต้องมีสิ่งดีๆนะสิ่งดีๆนะแล้วก็จะได้มาถึงคุณพ่อต่อๆไปนะกลับไปหาคุณปู่คุณย่าก็เอาพลังตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับมันไม่ง่ายเลยนะครับอยากจะบอกอะไรกับตัวเองไหมอะไรไหมก็ขอบคุณตัวเองที่สู้ได้จนถึงทุกวันนี้ภรรยาไหมขอบคุณที่ดูแลกันมาช่วงแรกๆแล้วก็เข้าใจที่เขาจะต้องเข้าใจเข้าใจทุกอย่างแต่ถ้าในใจก็เสียใจเดี๋ยวนี้ยังคิดถึงคิดถึงอยู่แต่ก็อยู่กับความจริงใช่ครับเพราะนั้นอวยพรให้อยู่ในทางที่ดีๆทั้งคู่เนาะครับขอบคุณมากแต่เสียใจนานก็ไม่ได้สู้ต่อครับดูซิว่าสู้ยังไงก็วาดรูปอีกวาดรูปต่อเดิมเป็นสีอะไรขาวดำสีขาวดำคราวนี้ไปยังไงต่อล่ะก็เริ่มฝึกสีไม้เป็นยังไงเพื่อให้มันมีทางเลือกมากๆขึ้นหรือว่ายังไงใช่ครับเพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าดูนะท่านผู้ชมดูนะโอ้โหแต่ละภาพที่ถกไว้ให้ผมดูรูปนี้เนี่ยนานกี่เวลาเนี่ยคุณจอมสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์เอาราคาซะหน่อยประมาณหลักอะไร1,200ครับ1,200แต่ลูกค้าให้มา1,500แต่ลูกค้าให้1,500ครับโอ้โหนี่ลูกค้าก็ใจดีให้มา1,500อ้าวทีนี้ท่านผู้ชมครับเริ่มมีเงินเก็บใช่ไหมครับเห็นไหมเก็บจนค่อยๆเริ่มไปสร้างบ้านเหรอครับโอ้โหซื้อที่ดินสร้างบ้านแปลว่าตอนนี้ก็เริ่มสร้างไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับบล็อกนี้ก็ได้แต่ฉาบเนอะเอานี่หน้าต่างไม่มีเหรออันนี้ไม่มีครับถ้าค่อยทำประตูน้ำหนีป่ะประตูด้านหน้านั้นก็ยังไม่มีเอาไม่มีพื้นก็เป็นพื้นคือปูนอย่างเดียวแหละโอ้โหสุดยอดเลยค่อยๆทำไปครับโอ้มีรถด้วยเหรอดาวรถด้วยเหรอดาวรถโตโยต้ารีโวคันยังไงพ่อโอ้โหดาวรถให้พ่อด้วยแต่ชีวิตของผู้ชายคนนี้ไม่มีราบเรียบอยู่แล้วครับพอเจอโควิดก็เรียบร้อยเลยครับใช่ครับเงินเก็บที่ใช้ก็หมดเลยครับแล้วชีวิตที่กลับมาวนเวียนเจอความทุกข์อีกครั้งของคุณจอมเขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับ